เมื่อการเวลาหมุนเวียนเพียรบรรจบครบ66ปีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แห่งสำนักโดมเด่นธรรมตั้งตระหง่านหมายชูประเทศชาติเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์และสืบสานจิตวิญญาณธรรมไม่ให้เลือนหายไปแต่เมื่อการเวลาผันเปลี่ยนอุดมการณ์เหล่านั้นจะผันแปรหรือเกิดคำถามซึ่งกันบ้างหรือไม่เหล่านักสังคมสงเคราะห์ทั่วราชอาณาจักรจำเป็นต้องรวมตัวคืนสู่เยาว์เพื่อตามหาความหมายของแก่นที่แท้จริงขอเชิญทุกท่านติดตามชมอุปรากรจีนล้อการเมืองจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื่องในวันรวมพลคนสังคมสงเคราะห์ได้ณบัดนี้ไม่ได้อยากทำแต่แค่อยากรู้สังคมสงเคราะห์เป็นไงเข้ามานานแล้วแต่ยังไม่รู้จะไปทางไหนพี่พี่แถวนี้รู้มาหรือไม่หาไม่เจออยากถามจิตถามให้รู้ความหมายปลายทางที่เราเรียนมีเธอมีฉันก็ไปด้วยกันขยันภาพเรียนสลับตาลงคืออะไรกันนะ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 คารวะท่านทั้งหลายตัวข้ายูงทองช่อใหม่แห่งสำนักโดมพิทักษ์ธรรมผู้มีความมุ่งมั่นที่เสาะหาปลายทางแห่งนิยามสังคมสงเคราะห์มีนามว่าหวังเพียงรู้ส่วนตัวข้าสาวใสหัวใจกระตอกมีความอ๊อฟเป็นจุดขายเป้าหมายเรียนจบแค่ความเก๋อวดเท่ใบปริญญามีนามว่าหงหลีชายแล้วนี่เจ้าจะตามข้ามาทำไมบ่นร้อนมาตั้งแต่ทุ่งรังสิตน่ารำคาญจริงๆก็แหมที่ข้ายอมบากบั่นฝ่าค่าฝุ่น PM ก็หวังจะได้มาปริงกิงกังสระนังกังแกงมะน้องมะแดงมะกีจิ๊บ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 พอเจ้านี่มันจริงๆเลยไม่รู้สอบติดคณะนี้มาได้ยังไงไม่มีจิตวิญญาณสังคมสงเคราะห์เลยสักนิดพอข้าทำ MOU กับมหาลัยไว้แล้วแต่เอาจริงๆที่ข้าเข้ามาเรียนคณะนี้ก็เพราะสำนักโดมหวังเดินหลีชายไปวันๆนั้นก็หล่อนี้ก็หล่อพอจบแล้วเดี๋ยวข้าก็จะไปเป็นนางฟ้านางงามหรือแม้กระทั่งพริตตี้สายข้านี่เล่าเรียนมาได้ครบปีรู้สึกยินดียิ่งนักที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะอันทรงเกียรติแห่งนี้แต่ตัวข้าก็มิอาจเข้าใจถึงอุดมการณ์วันนี้เห็นว่ามีงานร่วมพลคนสังคมสงเคราะห์จึงเห็นเป็นโอกาสดีที่น่าจะมีรุ่นป้าเอ้ยรุ่นพ่อเอ้ยรุ่นพี่เอ้ยถูกแล้วมีรุ่นพี่มากฝีมือมาร่วมตัวกันข้าจึงอยากมาค้นหาคำตอบที่เฝ้าถามใครอ่ะยกจริงๆเกิดมารู้สิทธิ์สวัสดิการหวังภาคเพียรเขียนอ่านให้ก้าวหน้าจนครอบครองกระดาษปริญญาเพื่อเป้าหมายชีวาที่ก้าวไกลแต่ชีวิตกลับต้องดิ้นให้สิ้นวันภาระหนี้ผัวพันไม่พอใช้นี่หรือรัฐสวัสดิการประเทศไทยหมดสิ้นแล้วแรงใจจะก้าวเดินคารวะท่านทั้งหลายตัวข้าประชาชนคนเดินดิน
ผู้ต่อสู้ด้วยศรัทธาแต่กลับหมดสิ้นความหวังในชีวิตจนไม่คิดจะมีพลังแห่งชีวะมีนามว่าอาหลงภูข้าเฝ้าเร่าเรียนเพียรศึกษาจนสำเร็จได้ใบปริญญาทำงานในบริษัทส่งออกอย่างชั้นนำแต่ใครจะรู้ว่าอยู่ๆเศรษฐกิจกลับล้มเหลวราคายางตกมาข้ามปีปลดหมามุ้ยสิโดนปลดจากงานไม่รู้ตัวไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าบ้านหรือแม้กระทั่งค่าบัตรเครดิตพ่อคูณพัวพันเป็นดินพ่อหางหมูเจ้าหนี้โทรตามเหมือนแมลงวันตอมขี้บ้านก็ถูกไล่แล้วไก่ก็ถูกยึดพ่อกันทีชีวิตนี้ข้าขอตายดีกว่าช้าก่อนนะเหตุใดถึงคิดสั้นเช่นนี้พวกเจ้าอย่ามายุ่งกับข้าเป็นแค่เด็กจะมาเข้าใจอะไรกับสังคมอัปยศถึงข้าจะไม่เข้าใจแต่สาวสวยใสผู้มีใจรักโซเชียลก็ไม่อยากแลกสดนาทีชีวิตหรอกนะท่านนาท่านนามีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจาไหนช่วยเล่าให้พวกข้าฟังอีกทีได้ไหมเมื่อกี้พวกข้าฟังไม่ถนัดเลยอะเอาหูมานี่เอาหูมาฟังด้วยนี่ฝุ่นก็เยอะน้ำก็แล้งข้าวของก็แพงรัฐก็พึ่งไม่ได้นี่แถมสอสอยังเสียบบัตรแทนกันอีกข้าปวดหัวจริงๆเลยโอเคเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองดีเลยพวกข้ากำลังจะเข้าไปในงานที่พร้อมเพรียงไปด้วยนักสังคมสงเคราะห์จากทั่วพิภพข้าเชื่อว่าสิทธิพี่ของข้าพร้อมจะให้คำแนะนำและช่วยเหลือท่านน้าได้อย่างแน่นอนงั้นก็ได้เพื่อข้าจะพอมีความหวังขึ้นมาบ้างนำทางข้าไปสิมาทางนี้เลยท่านน้าตามคนสวยมาโอเคท่านน้าไปแอบไปด้วยฝุ่นก็เยอะฉันนั่งอยู่ตรงที่ไม่ใส่แมสสักคนเลยความเท่าเทียมภายใต้หลักการรับสวัสดิการจากภาษีชีวิตดีทั่วทุกคนส่วนพวกข้านักสังคมสงเคราะห์เฉพาะหน้าวิกฤตมาไม่รอช้าเข้าช่วยเหลือปวงประชาที่ด้อยโอกาสทฤษฎีของพวกข้าคือเก็บตกประชาชนผู้ตกจากตะข่ายวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่พวกเรานักสังคมสงเคราะห์ได้มารวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและนำไปปรับใช้กับการทำงานดีไหมล่ะท่านใช่ข้าเองก็อยากจะพัฒนาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานกว่าจะสอบได้ใบประกอบมาก็ไม่ใช่ง่ายๆข้าสอบก็โคตรอะไรไม่ใช่น้อยๆคนที่มีมาตรฐานก็ต้องมีเกณฑ์ชีวิตที่เข้มงวดเป็นธรรมดานักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพจะอ้างว่ามีแต่ใจแต่ไม่มีหลักการก็คงจะมีได้ก็ทำงานกันมานานใช่
รัฐสวัสดิการที่ดีต้องเริ่มต้นจากการสร้างระบบการจัดเก็บภาษีวางรากฐานการจัดสวัสดิการทุกด้านให้ประชาชนตั้งแต่คันมารดาสู่เชิงตะกอนนั่นก็นั่งเพียรอยู่แต่ตำราการทำงานควรอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะกว่าจะรอให้รัฐสวัสดิการเข้มแข็งประชาชนก็สำลักฝุ่นควันเชิงตะกอนหรือไม่กับ PM 2.5 กันหมดแล้วตายกันหมดทั้งนี้หมดทั้งหมดท่านนี่วิธีแก้ปัญหาในสภาวะวิกฤตก็คือแจกได้งบมาก็จัดสรรแจกไปอะไรวิกฤตก็รีบแจกฝุ่นมาหน้ากากปิดแค่นี้ก็ทันท่วงทีเอาสักอันไหมล่ะคิวินบาร์แกข้าก็ไม่ได้อยากตายอย่างโง่ๆบาบาเพราะน้ำหรืออากาศเป็นพิษเช่นกันแต่หากพวกเจ้ามัวแต่ยื่นปลาแล้วพวกเขาจะทำมาหากินอะไรเป็นล่ะรู้จักไหม Help them to help themselves เป็นพากเรียนมาเนี่ยก็แหมตื่นมาพบความเป็นจริงกันบ้างอย่ามัวแต่แอบอยู่หลังตำรายุทธภพของเรายังจำเป็นต้องใช้หลักการสังคมสงเคราะห์แบบเก็บตกผู้คนนอนไร้เรี่ยวแรงขโมยแต่ลากไปสอนวิธีหาปลาวิธีตกน้ำตายพอดีใช่ได้งบมาก็เอาไปซื้อปลาแจกผู้คนที่หิวโหยเพื่อให้เขามีกำลังกลับมาใช้ชีวิตแก้ไขปัญหาจากวิกฤตก่อนแล้วมาทำอย่างอื่นต่อก็ยังทันโถโดนนโยบายประชานิยมกลืนกินจนลืมจุดหมายปลายทางของสังคมสงเคราะห์ที่ยั่งยืนยังไงคงลืมไปแล้วว่าเราคือปากเสียงของประชาชนไม่ใช่เครื่องมือของรัฐบาลที่เมื่อคะแนนนิยมหล่นหวบยังก็เอาภาษีออกไปยัดตู้ ATM ให้ประชาชนกดจนติดเป็นนิสัยใช่แล้วไอ้เงินที่เอาไปแจกก็ภาษีของพวกเราทั้งนั้นจริงจ่ายนะถ้าบริหารจัดการไม่ดีปัญหาความเหลื่อมล้ำจะหมดไปได้อย่างไรเยี่ยมที่สุดมีแค่เรื่องของความเท่าเทียมของสวัสดิการนะยังไม่รวมถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ลิบหนีลงทุกวันอีกความเท่าเทียมคืออะไรหรือขนาดสิทธิเสรีภาพทางเพศยังถกเถียงกันผิดประเด็นหรือการเรียกร้องความเท่าเทียมจะต้องไปจุ่มพิงดูดหนึ่งกลางสภาเหมือนข้าจะได้ยินอะไรดูดดื่มดื่มฟังแล้วเสียวว้าไปทั้งตัวเลยใครกันเนี่ยใครอ่ะวิ่งหลบไปข้ารัวสิทธิ์พี่พวกข้าสิทธิ์ปัจจุบันแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ต้องขออภัยที่เข้ามาขัดจังหวะสนทนาดูพวกท่านกำลังสนทนาสนุกสนานขอข้ารวมวงด้วยจะได้ไหมแล้วขอเปิดไลฟ์สดทั้งเฟซเฟซบุ๊กด้วยอ่ะเล่นไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็ฟาดหรือไม่เรียวเลยอุ๊ยนี่โดนไปอีกพวกเจ้าก็มาร่วมงานรวมพลคนสังคมสงเคราะห์ในครั้งนี้ด้วยใช่ไหมใช่ว่าแต่พาใครมาด้วยนะดูหน้าตาอมทุกข์พอจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าท่านนี้กำลังมีเรื่องราวอยากปรึกษากำลังหมดสิ้นแรงใจและศรัทธาหวังว่าสิทธิพอจะให้คำแนะนำได้ทำได้ข้าละวะเหล่านักสังคมสงเคราะห์ตัวข้าประชาชนคนของแผ่นดินผู้หมดสิ้นศรัทธาในรัฐสวัสดิการข้าเกิดมาตั้งใจเล่าเรียนจนจบได้ใบปริญญาแต่อย่างที่พวกท่านรู้ยุทธภพของเราถูกหมอกควันแห่งการขัดแย้งทางการเมืองปกคลุมมาหลายปีจนทุกวันนี้ยังไม่เห็นแสงสว่างที่แท้จริงระบบเศรษฐกิจและความสุขของประชาชนชะลอตัวขาดตกงานแบบไม่ทันได้ตั้งตัวมีสิ่งที่เกิดเพราะก่อร่างสร้างตัวกลายเป็นดาบแหลมคมทำลายชีวิตแล้วงั้นตอนนี้เจ้ามีภาวะวิกฤตอะไรที่ข้าพอจะช่วยได้บ้างชิมช้อปใช้ลงทะเบียนแล้วหรือยังแจกต่างชาติหรือบ้านดีบีดาวก็รีบจองสิทธิ์ซะนะรัฐเขาช่วยขนาดนี้เขาว่าคุ้มแล้วมันจะดีหรือเอาถ้าท่านไม่รับข้ารับก็ได้นะ
ขนาดสอสอยังเสียบัตรแทนกันได้เลยก็พวกเจ้ามัวแต่จ้องจะแตกมันถึงไม่ลดความเหลื่อมล้ำส่งเพราะรายคนไม่ตอบโจทย์ระยะยาวเป็นการทำงานสังคมสงเคราะห์เชิงอำนาจแท้ๆเห็นมือของประชาชนต่ำกว่ามือของพวกเจ้าอีกนั่นยิ่งอย่างรากความไม่เท่าเทียมให้กับสังคมยุทธภพของเราคงไม่มีวันเป็นรัฐสวัสดิการที่เข้มแข็งข้าต้องขออภัยที่แทรกบทสนทนาเพียงแต่ข้าชักจะสงสัยว่าสุดท้ายแล้วแก่นแท้ของสังคมสงเคราะห์คืออะไรกันแน่พี่จะอธิบายให้ฟังชื่อมันก็ชัดเจนอยู่แล้วสังคมสงเคราะห์เราก็ต้องใช้ความรู้ช่วยเหลือประชาชนที่ตกจากตะข่ายสวัสดิการมันต้องฉีดนั้นตลอดนะท่านช้อนขึ้นมาก่อนหากบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถมีชีวิตที่ดีได้ย่อมส่งผลต่อภาพรวมของสังคมนี่ค่ะก็ไม่อยากเปรียบเทียบในคำนี้หรอกนะแต่หากปลาตัวหนึ่งกำลังจะตายแล้วพวกเจ้าไม่ช่วยเอาไว้ปลาตัวนั้นก็จะเน่าเหม็นส่งกลิ่นไปทั้งบ่อแล้วทำไมพวกเจ้าไม่คิดจะรักษาระบบน้ำระบบบ่อให้ดีตั้งแต่แรกล่ะหากจัดการระบบรัฐสวัสดิการได้ดีก็คงไม่มีปลาตายสักตัวน่าคิดคิดตื่นๆแบบนี้ดีแต่ขายผ้าหน้ารอดไปวันๆมีหน้าล่ะจึงเป็นยุทธภพที่กำลังพัฒนาตั้งแต่เกิดจนกำลังจะแก่ตายผมเดียวกับเจ้าไม่หากเข้าใจแก่นของคณะตามชื่อภาษาอังกฤษ social administration ก็จะเข้าใจว่าการบริหารจัดการสังคมที่พวกเราต้องช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงให้รัฐจัดสวัสดิการทุกด้านให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านสุขภาพด้านการขนส่งสาธารณะด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านต่างๆอีกมากมายที่พวกมีวิสัยทัศน์พวกเราคิดไม่ถึงคิดไม่ออกละสิเศรษฐียายมีความคิดแตกแยกเช่นนี้แล้วแก่นที่แท้จริงคืออะไรข้าเองก็เริ่มอยากรู้การจัดสวัสดิการของรัฐด้วยความทั่วถึงและเท่าเทียมการช่วยเหลือเฉพาะหน้าในภาวะวิกฤตต้องน้อยให้คนอื่นเพื่อหวังสร้างคุณค่าให้ตัวเองแท้ที่จริงแล้วพวกเจ้าเข้าใจความหมายของการช่วยเหลือจริงหรือไม่จริงสิดีแต่แต่งตัวสวยช่วยชุมชนอัพโหลดรูปสร้างภาพไปวันๆแบบพวกเจ้าน่ะนะคิดไม่ได้หรอกโอ้โหหลักความคิดพวกไดโนเสาร์นั่งเขียนตำราอยู่บนหอคอยงาช้างลงมาดูสถานการณ์จริงกันบ้างข้าเข้าใจว่าการนั่งบนเก้าอี้กินตำแหน่งมันสบายกว่าข้างถนนอยู่แล้วหุบปากไอ้พวกนางงามมิตรภาพหน้าตั้งกระบังสูงไม่เห็นค่าความเป็นคนใช้คนจนเป็นเครื่องมือแต่แท้จริงแล้วพวกเจ้าต่างหากจริงที่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลถอยไปปากเหม็นรอบหน้าพวกเอากินตำราวาจาสวยหรูนั่งดูแต่ทฤษฎีปากดีแต่ไม่เคยลงมือทำเห็นที่จะคุยกันไม่รู้เรื่องศึกคราวนี้ต้องชี้ชัดว่าแนวคิดของใครที่ถูกต้องหุ่ยแรงสดดีกว่าเรียกรถพยาบาลเรียกรถพยาบาลก่อนรถพยาบาลระวังพี่ใจเย็นหุ่ยทะเลาะแล้วเรียกเด็กท่านจุติไปเรียกท่านจุติมาจุติไม่มาเข้ามาเอาเลยพี่อาจารย์อย่างนั้นเลยพี่คณะบดีพี่คณะบดีระวังนะเรียกแต่ละพี่บอลมาเรียกแต่ละพี่บอลมาไม่ไหวมีแค่อีกอาจารย์พี่บอลไปสู้ต่ออย่านอนอาจารย์พี่บอลอยู่ไหมจิกหัวตกเลยตกเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่อีกไม่อีกมีสอสอคนนี้การโอนอีกเหรออย่ายอมเลยนะอย่ายอมสอสออยู่ไหนสอสอมาแล้วมีแค่อีกแทนไม่ได้เองวันนี้ข้าจะตกสั่งสอไม่ไหวใครสนิทกับนักศึกษาพี่ดวงอยู่ไหนพี่ดวงมาเลยมาโจเป็นหลักของข้าบ้านแ
จ้าจะร้องเพลงท่านเอ้ยยังจะมีคนตายไหมจะมีคนตายไหมแต่ไม่โดนหรอกแต่เฮ้ยข้าหลบได้แบบเดิมไม่ทิ้งวันนี้ข้าเองก็ยังไม่ได้คำตอบหมอกควันของความขัดแย้งยังคงปกคลุมประเทศหากยังคงเชื่อมั่นในรัฐไม่ได้ความหวังพลังและศรัทธาก็คงเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาหลอกลวงประชาชนแม้ปลายทางของข้าจะไม่ได้ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แต่ข้าก็คงจะเก็บเกี่ยวทุกแนวคิดเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือคนและต่อสู้ในสังคมมายาไม่ดูถูกกล่าวหาหรือบูลลี่คนที่เรียนจบมาแต่ไม่ได้ทำงานในสายงานนี้เพราะนั่นก็ไม่ต่างกับการหมดศรัทธาในศาสตร์ของตนเองส่วนตัวข้ายังคงสับสนซึ่งคำตอบแก่นแท้ของงานสังคมสงเคราะห์จริงๆแล้วนั้นต้องมีเพียงแนวทางเดียวหรือหากทั้งสองแนวทางร่วมกันได้จะไม่เป็นศาสตร์แห่งการช่วยเหลือที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงได้เชียวหรือแล้วสำหรับท่านสังคมสงเคราะห์คืออะไรกันนะอากาศแบบนี้ใส่แมสกันด้วยนะ